ัสดีค่ะดิฉันเกศินีแสงมณีนะคะหรือจะเรียกว่าเติ้ลก็ได้นะคะเป็นอาจารย์สอนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ค่ะจะมาแนะนำเทคนิคการทำสวนผักคนเมืองนะคะแบบง่ายๆวันนี้จะเอาหอมไปดำในกระป๋องนมวัสดุที่ใช้กระป๋องนมที่เราเจาะรูแล้วประมาณสัก 3-5 รูเพื่อระบายน้ำดินใบก้ามปูแกะขุยข้อแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็กับมะพร้าวสับนะคะในอัตราส่วน 1:1 ค่ะผสมคลุกเคล้ากันแล้วก็จะมีการลดน้ำหมักชีวภาพหมักทิ้งไว้สัก7วันนะคะแล้วค่อยนำมาใช้ค่ะวัสดุที่เป็นพืช นะคะที่เราเหลือจากการทำครัวจริงๆตัวอย่างเช่นผักชีต้นหอมนะคะเราสามารถนำรากของมันเนี่ยค่ะปลูกต่อได้เลยหรือถ้าหากว่าจะเป็นเงาก็จะเป็นพวกตะไคร้อันนี้เป็นโหระพากระเพราค่ะสะระแหน่หรืออันนี้จะเป็นหอมเปย์นะคะก่อนอื่นเลยถ้าหากว่าเป็นหัวหอมเทคนิคของดิฉันก็คือจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้สัก7วันจนเขามียอดแตกขึ้นมาแบบนี้เราก็เอาไปดำได้เลยก็จะใส่ดินลงไปเลยประมาณสักเศษ3ส่วน4ของกระป๋องนะคะได้ประมาณนี้นะคะไม่เต็มกระป๋องนะคะจะเหลือประมาณสักถ้าเดือดดูนี้ด้วยสายตาก็1นิ้วนะคะก็จะพอดีกับตัวของหัวหอมเลยเราก็จะวางลงไปค่ะแล้วก็เอาดินกลบไม่ต้องแน่นนะคะไม่ต้องกดใช้วิธีการกระท้อนแบบนี้เอาแบบนี้นะคะแล้วก็รดน้ำเราจะเห็นหัวเขาโผล่มาโผล่มานิดนึงแบบนี้นะคะจะเห็นตัวหัวของเขาโผล่มาสักประมาณขนาดนี้แล้วก็เอาไปไว้ในช่วงแรกนะคะช่วงที่เราย้ายปลูกแนะนำว่าให้ไปไว้ในที่ร่มลำไรสักประมาณ 2-3 วันก่อนแล้วค่อยเอาไปตากแดดค่ะไม่ต้องกลัวว่าหัวหอมจะโดนแดดแล้วก็จะเหี่ยวตายเพราะว่าเขาชอบแสงแดดจัดอยู่แล้วค่ะประมาณสัก20วันเราก็จะสามารถตัดกินได้แล้วแบบนี้นะคะตัดกินได้เลยข้อดีของการที่เรานำเอาพวกเศษที่เราเหลือใช้จากการทำกับข้าวในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นกิ่งโหระพาไม่ว่าจะเป็นตะไคร้สะระแหน่หรือหัวหอมต่างๆนี้นะคะก็คือว่าเราสามารถเอาสิ่งของพวกนี้เอามาปลูกต่อได้มันก็เหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มอาหารให้ในบ้านเราแล้วก็เราก็ยังสามารถลดต้นทุนในการซื้อกับข้าวเพราะสิ่งพวกนี้ยังไงเราก็ต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วอะ